ผมนัดนรรัตน์นะครับมาทุกวันอังคารนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับใครที่ติดตามชมรายการมาตั้งแต่ต้นจะทราบนะครับว่ารายการโคมพยากรณ์นะจะมาช่วงเวลานี้ทุกวันอังคารนะครับเมื่อไหร่ที่เข้าวันอังคารนะครับ10โมงถึงเที่ยงก็จะมาเจอกันในทุกๆสัปดาห์นะส่วนท่านที่ติดตามชมรายการแล้วต้องการมีส่วนร่วมหรือว่ามีปัญหาคาใจมีปัญหาเรื่องใดๆก็ตามนะครับกับตัวเราหรือว่ากับคนในครอบครัวเราคนที่เรารักนะสามารถที่จะส่ง SMS นะครับมาได้นะครับที่เบอร์4642828นะครับ4642828นะครับและถ้าใครที่ติดตามรับชมนะครับแล้วมีปัญหานะครับอยากทราบว่าช่องทางใดบ้างที่จะรับชมนะครับก็มีหลายช่องทางช่องทางแรกคือ YouTube นะครับพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับ Channel 8หรือว่าจะดูได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับ thaitv8 นะครับ .com thaitv8 นะ .com นะครับหรือถ้าใครที่มีโทรศัพท์นะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ตามก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับที่คำว่า Channel 8นะครับ Channel 8สามารถที่จะรับชมได้โอ้มีหลายช่องทางเลยนะยุคปัจจุบันนี้เราดูรายการนะครับได้หลายช่องทางนะครับสมัยก่อนเนี่ยทีวีบ้านเรานะมันก็มีไม่กี่ช่องนะครับแต่ผมยังอยู่ไม่ทันรุ่นช่อง4บางขุนพรมนี่ไม่อยู่ไม่ทันนะครับอาจจะเป็นเด็กๆก็ได้นะแต่ช่องที่เห็นสมัยก่อนก็ช่อง5นะครับช่อง5นี่มีน่ะข่าวนะครับมีการ์ตูนเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ช่อง7นะครับช่อง3นะแล้วก็ช่อง11นะครับมาที่หลังนะช่อง9นะครับช่อง9นี่ต้องการ์ตูนเลยนะการ์ตูนวันเช้าๆวันเสาร์อาทิตย์เงี้ยนะครับตั้งแต่ 8:00 นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะยัน 11:00 นเลยนะครับตั้งแต่เช้าสาย3ชั่วโมงมีหลายเรื่องมากนะครับเนี่ยสมัยก่อนรายการทีวีบ้านเรามันน้อยนะครับดูได้ไม่กี่ช่องผมยังทันรุ่นทีวีขาวดำนะจอขาวดำนะครับแล้วก็บิดติ๊กทีวีนะใครที่อยู่ในรุ่นนั้นก็จะจำได้นะครับว่าเวลาที่เห็นจอสีเนี่ยโอ้โหทีวีบ้านใครเป็นจอสีนี่ต้องไปออกไปดูนะไปจับกลุ่มดูกันเต็มบ้านเลยนะนี่ก็เป็นอีกอารมณ์นึงนะครับขาวดำแต่ก่อนเป็นขาวดำนะไม่ว่าพระเอกนางเอกจะใส่เสื้อผ้าสีสันสวยแค่ไหนนะครับก็เห็นแต่ขาวดำนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะก็อยู่ทันนะครับผมยังอยู่ทันอยู่ก็แปลกดีนะแล้วก็เลื่อยมานะครับเลื่อยมาวิวัฒนาการมาถึงขยับไปหน่อยนึงนะครับคือวิดีโอนะทำไมยุคปัจจุบันก็ยังเรียกว่าวิดีโอนะเช่าวิดีโอซื้อวิดีโอนะพวกนี้นะครับยังเป็นตลับนะเสียบปลั๊กเข้าไปนะก็โอ้ตื่นเต้นนะครับภาพบางทีก็เป็นแผ่นหรือว่าเป็นม้วนก๊อปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดก็ดูสนุกไปนะครับทีวีจอก็เล็กไม่ใหญ่หรอกนะสมัยก่อนนี่ใครที่มีทีวีใหญ่เกิน20นิ้วนี่ก็ถือว่าอลังการแล้วนะ29นิ้วนี่โอ้คือคนรวยในหมู่บ้านเลยนะครับก็จะมีวิดีโอนะแล้วก็ถัดมาอีกก็เป็นเคเบิลนะเคเบิลตามสายนะครับใครที่เช่าเคเบิลนะครับเดือนละ200เดือนละ300สมัยก่อนก็เดือนละ200 300นะราคานะครับเนี่ยมันก็จะมีพวกหนังแขกมาตลอดเวลาเลยนะผมก็จะดูหนังแขกนะครับจากเคเบิลเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนี่คนละเรื่องกันละลาวกับยุคอดีตเลยนะครับเราดูรายการนะได้ทั้งทางทีวีนะครับทีวีดิจิตอลก็ต้องกี่ช่องละ30 40ช่องนะครับเต็มไปหมดเลยนะทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็มาจานดาวเทียมนะมีทั้งจานแดงจานฟ้าจานดำจานเขียวนะมีจานส้มอีกนะครับมีหลายจานนะครับและแต่ละจานก็มีช่องของตัวเองต่างหากอีกนะครับเต็มไปหมดเลยนะและยังมียุคปัจจุบันนะครับก็มีรายการทางอินเทอร์เน็ตนะครับเยอะมากรายการทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพียบเลยนะแล้วก็ยังมีรายการทางต่างประเทศนะครับที่ส่งเข้ามานะเคเบิลพวกนี้ก็ยังมีนะครับโอ้โหและแต่ประชากรนะครับในยุคนั้นกับยุคนี้ต่างกันก็ไม่ถึง10ล้านคนสมัยก่อนก็60ล้านปัจจุบันก็ยังเกือบ70ล้านเพราะฉะนั้นคนนะครับมากจำนวนก็ไม่ขึ้นมากเท่าไหร่
แต่ช่องทางการรับชมแต่ละรายการอย่างเวลาเนี้ยนะครับเวลาเนี้ยสมมุติ11โมงเนี่ยนะครับดูสิช่อง3 5 7 9เคเบิลไอ้จานดาวเทียม11โมงก็มีเป็น100รายการเลยนะทางดิจิตอลก็มีเป็นหลายสิบรายการทางเว็บไซต์นะครับก็มีโอ้โหเป็นร้อยรายการนะเพราะนั้นก็แต่ละรายการก็แชร์คนกันไปนะหายกันไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเลยทำให้แต่ละช่องนะครับคนก็ยังไม่ค่อยได้ตามเป้านะพวกดิจิตอลนะครับผมก็รู้จักหลายคนที่เขาทำอยู่นะก็บ่นๆกันเยอะนะครับหลายเจ้าเหมือนกันที่ดูแล้วก็ติดตามหายอดคนนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็อย่างที่บอกนะรายการมันเยอะจนมันแชร์กันไปหมดนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะมาคุยเรื่องของเราบ้างดีกว่าใครที่อยากดูดวงก็อย่างที่บอกครับ4642828ถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศก็โทรเข้ามาที่1800694545นะครับก็โทรเข้ามานะตามเบอร์นี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรับสายอยู่นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับมาเรื่องของเรากันบ้างนะความฝันนะครับบางคนที่ติดตามเรื่องของความฝันนะครับแต่ละเดือนผมก็จะเอาเรื่องของความฝันนะมาพูดให้ฟังนะครับฝันเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับบางคนฝันเรื่องของความตายนะครับความตายส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องนะครับที่มันจะแปลได้คือเรื่องแรกคือเรื่องของป่วยไม่สบายนะครับกับเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของได้โชคลาภนะเนี่ยมี2อย่างนะอยู่ที่ว่าฝันว่าอะไรเกี่ยวความตายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีคนฝันนะครับฝันว่าขับรถแล้วตกลงไปในน้ํานะครับขับรถนะแล้วตกลงไปในน้ํานะครับขับรถมาอย่างเร็วนะครับแล้วก็วิวใจหายนะครับตกลงไปในน้ํานะครับพอตกไปปุ๊บถามว่าอาจารย์มันแปลว่าอะไรล่ะนะคำแปลนะครับของการขับรถเนี่ยแล้วก็ตกลงไปในน้ำนะครับคือเรื่องแรกนะฮะมี2เรื่องนะกำลังจะหมดเคราะห์หมดโศกนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเคราะห์หรือว่าโศกนะครับอะไรที่เป็นความทุกข์เนี่ยมันกำลังจะหายไปนะครับนะกำลังจะหายนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2คือกำลังจะมีข่าวดีหรือว่ามีข่าวสำคัญนะครับในเรื่องงานนะครับในเรื่องงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากระทำอยู่ในช่วงจากวันที่ฝันไป15วันนะครับ15วันบางทีมันอาณาเขตประมาณ15วันนะคือเรื่องของถ้ามีทุกข์มีเคราะห์มีโศกเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ตามจะมีคนมาช่วยละสองเลยคือจะมีข่าวเรื่องงานนะครับอาจจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวไม่ดีข่าวการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะครับก็ได้นะเรื่องงานนะฮะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็เตรียมตัวนะครับให้พร้อมสมมุติว่าทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าฝันแบบนี้นะก็บอกว่าถ้าทำอะไรอยู่นะครับหรือมีปัญหาอะไรอยู่ให้ขอความช่วยเหลือและจะมีคนช่วยนะครับเนี่ยถ้าฝันว่าขับรถแล้วลงเหวนะครับเตรียมตัวขอความช่วยเหลือได้เลยอย่าคิดและทำด้วยตัวคนเดียวนะครับมันจะไม่สำเร็จแต่ถ้าเรามีคนช่วยเหลือนะครับนะหรือเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเนี่ยจะสำเร็จนะเนี่ยขับรถลงน้ำนะครับต่อมานะครับ เรื่องของการตัดผมนะตัดผมไม่มีคนฝันว่าตัดผมนะครับหรือมีคนว่าถูกตัดผมถูกก้อนผมนะครับก้อนผมให้หัวเกรียนนะหรือว่ามีคนหรือว่าตัดผมด้วยตัวเองนะครับแสดงว่ากำลังจะมีโชคฟลุกๆนี่ฝันว่าตัดผมเลยนะหรือว่าก้อนผมนะครับกำลังจะมีโชคลาภที่ไม่คิดว่าจะได้นะครับก็จะได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสได้ถูกรางวัลนะครับนี่ยิ่งยุคนี้การที่จะซื้อลอตเตอรี่นะครับก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถูกขึ้นด้วยราคาแล้วก็มีโอกาสถูกอาจจะเยอะขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีแรงจูงใจทั้งเลขท้าย3ตัวนะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวหลัง3ตัวหน้านะครับมีหมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีการซื้อสลากแบบใหม่ด้วยนะไม่ต้องไปซื้อยี่ปัวซาปัวแล้วนะครับอยากจะขายสลากก็ไปซื้อหรือไปจองที่ธนาคารนะครับธนาคารแบงก์กรุงไทยนะเนี่ย
ยุคปัจจุบันอยากซื้อสลากไม่ต้องไปผ่านคนกลางแล้วนะครับซื้อได้ราคาถูกขึ้นด้วย80บาทนะครับบางทีวันสุดท้ายเหลือ75ก็มีนะวันก่อนผมไปเจอ71บาทก็มีนะครับมีถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็ซื้อหวยในราคาที่ถูกขึ้นนะราคาที่ถูกขึ้นแถมใครที่อยากมีรายได้ในการขายหวยนะก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปเข้าแถวต่อคิวนะว่าจะได้หลายกี่เล่มอะไรก็ตามนะครับก็มีจองที่แบงก์กรุงไทยอีกนะใช่มั้ยเนี่ยก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายคนนะครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับในการทำอาชีพนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่จริงๆนะยุคปัจจุบันนะครับใครบอกเศรษฐกิจไม่ดีนะครับหลายคนก็บ่นเศรษฐกิจไม่ดีกันแต่ก็ค้าขายพอไปถามพ่อค้าแม่ค้าก็บ่นกันก็เยอะเหมือนกันนะก็บ่นว่าขายยากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมดูแล้วปีหน้านะครับปีหน้าเศรษฐกิจถ้าดูภาพรวมนะครับโอกาสที่จะดีกว่าปีนี้มีนะครับมีโอกาสที่จะดีกว่าปีนี้นะอุปสรรคหรือว่าแรงกระตุ้นนะครับของค่าใช้จ่ายหรือว่ารายรับอาจจะมากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่าปีนี้นะเศรษฐกิจปีหน้าแล้วก็มาเรื่องของความฝันบ้างนะฝันอย่างที่บอกครับว่าถ้าตัดผมนะครับดีนะถ้าฝันว่าตัดผมนะครับเวลาตัดผมเนี่ยเรื่องหรือก้อนถูกก้อนผมเนี่ยนะครับตื่นมานะครับเนี่ยตื่นมาถ้าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าควรจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงภายใน7วันเนี่ย7วันนะเพราะฉะนั้นถ้าฝันเรื่องผมทั้งหลายแหล่นะครับมีฝันว่าหนูแทะผมนะครับอันนี้ตรงข้ามเลยนะแปลว่าโชคลาภจะหายไปนะครับมีคนมายืมตังค์นะถ้าฝันว่าอะไรแทะหัวแมงสาบแทะหัวหนูแทะหัวนะแทะผมนะครับแสดงว่าอีกไม่นานจะมีคนมายืมตังค์อีกไม่นานจะมีคนมาโกงตังค์ถ้าสมมติมีช่วงเป็นช่วงที่เราจะต้องได้รับเงินนะครับจะมีคนมาคืนเงินให้เราพวกนี้ถ้าเราฝันว่ามีคนมาหรือว่าหนูหรือแมงสาบมาแทะผมเนี่ยนะครับแสดงว่ามันจะถูกเบี้ยวตังค์นะครับหรือว่าไม่ได้เงินนะจะเป็นแบบนี้นะนี่คือเกี่ยวเรื่องผมนะครับต่อมานะครับต่อมาคราวนี้ฝันเรื่องของเครื่องบินนะครับฝันว่าได้ขึ้นเครื่องบินนะครับหรือบางคนฝันว่าขับเครื่องบินก็มีนะแสดงว่าสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่กำลังทำอยู่จะประสบความสำเร็จนะครับนี่อะไรที่เราคิดที่หวังที่ตั้งใจที่ฝันอยู่นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะนี่ทำให้เรามีความสุขนะครับพวกนี้ทำอะไรอยู่ให้รีบทำนะครับถ้ากำลังท้อแท้นะครับทางท้อแท้ให้รู้ว่าหนทางของความสำเร็จเนี่ยกำลังมาแล้วนะไม่ต้องกลัวนะครับกำลังจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะครับทั้งมีคนช่วยหรือเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับได้ทั้งสองอย่างเลยนะเนี่ยสิ่งที่เราคิดที่หวังที่ทำที่ตั้งใจนะครับต่อมานะครับฝันต่อมาฝันว่าถูกไฟคลอกถูกไฟเผาทั้งตัวเลยนะร้อนดิ้นทุรนทุรายนะครับมันจะคนละอย่างกับถูกแช่อยู่ในกระทะนะครับมันก็ต่างกันนะแต่ฝันว่าถูกไฟเผาไฟคลอกเนี่ยอย่างแรกเลยคือกำลังจะป่วยนะครับกำลังจะป่วยกำลังจะไม่สบายนะครับกำลังจะมีไข้ก็ได้นะอาจจะเป็นความร้อนที่มันขึ้นมานะครับมันเลยทำให้เราฝันถึงความร้อนที่มันลุกท่วมตัวนะครับกำลังจะป่วยกำลังมีไข้กำลังไม่สบายนะครับเนี่ยก็เตรียมตัวให้รู้ว่าร่างกายเขาพูดไม่ได้ว่าให้พักผ่อนเถอะเขาพูดไม่ได้ว่าให้เราดูแลร่างกายเขาหน่อยนะครับเขาก็เลยเอาไปแปลงสัญญาณทางเคมีในสมองให้ออกมาเป็นภาพในความฝันว่าไฟมันลุกนะเพราะฉะนั้นถ้าฝันว่าไฟลุกเนี่ยให้เตรียมตัวพักผ่อนให้พอกินน้ำให้พอกินยาให้ครบอะไรก็ว่าไปนะดูแลร่างกายนะครับลุกตื่นขึ้นมาต้องดูแลร่างกายคนละหรือว่าพยายามแบบถ้าเหนื่อยก็เบรกทุกอย่างเลยนะครับอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองคือกำลังจะเดือดร้อนกำลังจะมีคนเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้นะครับเนี่ยฝันว่า
ไฟลุกท่วมตัวนะครับไฟลุกท่วมตัวนะมีคนเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้มีคนกำลังจะทำร้ายเรานะครับมีคนกำลังจะนินทาหักหลังนะครับเนี่ยเรื่องร้ายๆกำลังจะเกิดนะครับไฟลุกนะครับแต่อาจจะไม่ต้องมีใครเอาไม้สามง่ามมาแทงเราอีกนะไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเฉพาะไฟลุกอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่ฝันนะครับแปลว่าไม่ดีส่วนใหญ่ร้ายตื่นมานะครับเขาบอกว่าให้แก้ความฝันด้วยน้ำนะครับยิ่งไฟก็คือน้ำไว้ดับนะครับเขาบอกให้เอาขันมานะมาตั้งแล้วก็โบราณเขาให้เล่าความฝันนะเมื่อคืนนี้ฝันว่าไฟลุกท่วมตัวเลยนะเนี่ยพูดกับน้ำไปนะครับก็ขอให้เรื่องร้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นร้ายนะครับให้กลายเป็นดีหรือว่าให้มันมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปลดต้นไม้ซะนะแต่คนส่วนใหญ่เขาจะเททิ้งนะครับเททิ้งเลยแต่เอาหลักๆคือให้ไปรดน้ำต้นไม้นะครับจะดีกว่านะเขาเรียกว่าผ่านพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายอีกสักเรื่องเนาะจะได้เตรียมมาดูดวงวันนี้อยากดูดวงอย่าลืมนะใครที่ติดตามชมรายการนะครับสามารถที่จะดูดวงนะส่ง SMS นะครับมาได้ที่4642828นะส่งเข้ามาเนี่ยเวลาส่งเข้ามาอย่าลืมนะครับต้องพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบอีก1เรื่องเท่านั้นนะครับ1เรื่องวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับ4642828นะรีบๆส่งมานะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มดูดวงนะครับอีกสักเรื่องนึงนะครับความฝันนะฝันว่านะบุพการีนะครับบุพการีนะของเราเองนะครับตายนะครับคุณพ่อตายคุณแม่เสียชีวิตปู่ย่าตายายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเป็นใครนะครับเป็นใครแสดงว่าถ้าสมมติเขากำลังทุกข์ใจไม่สบายใจเนี่ยให้รู้ว่ากำลังจะดีขึ้นแต่ถ้าเขากำลังประสบความสำเร็จทุกอย่างดีทุกอย่างเลยนะกำลังจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแย่นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าฝันถึงบุพการีท่านใดนะครับที่เรารักเราเคารพเนี่ยนะแล้วเสียชีวิตในฝันนะครับในฝันนะก็ให้ทราบไว้ว่าสิ่งที่ท่านกำลังเป็นอยู่นะถ้าท่านกำลังป่วยไม่สบายแปลว่ากำลังจะดีขึ้นถ้าท่านแข็งแรงร่างกายดีฟิตปังมีโชคมีลาภเงินทองเข้าแสดงว่ากำลังจะเป็นทุกขลาภคือเงินทองที่ได้มากำลังจะหมดไปกำลังจะถูกโกงกำลังจะป่วยไม่สบายเนี่ยกำลังจะเจอเรื่องร้ายๆอะไรก็ตามพวกนี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะอ่ะพอละใครฝันเรื่องอะไรอยากทราบเพิ่มเติมก็สามารถที่จะถามได้นะครับส่งเข้ามาที่464นะครับ2828นะ464 2828นะครับแล้วก็รีบๆส่งเข้ามานะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่จะตอบดวงแล้วนะครับเริ่มต้นเลยนะเมื่อสักครู่นี้คุณน้ำแล้วนะมาเรื่องของเกิดวันที่27นะฮะ27เดือน4ปีเนี่ยนะปี14นะครับเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของการงานใกล้การเงินนะเรื่องของร่างกายนะพื้นดวงชะตาพื้นดวงเกี่ยวกับร่างกายนะครับในตอนนี้นะดาวที่เกี่ยวกับร่างกายดูซิเป็นอย่างไรบ้างพื้นดวงตอนนี้นะครับการไม่ต้องกลัวเรื่องเลวร้ายถ้าป่วยไม่สบายกำลังจะหายนะครับแต่ถ้าหายแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของอารมณ์นะครับตอนนี้ดาวอังคารโคจรเล็งดาวราหูอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงนะอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ดาวธาตุลมนะและดาวอังคารโคจรอยู่ในเรือนสหัชชะสหัชชะแปลว่าการเดินทางนะแสดงว่าเป็นช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยอาจจะมีการเดินทางนะครับอยู่ตลอดเวลานะทั้งปรับฉับพลันทั้งเดินทางไกลทั้งเตรียมความพร้อมมาแล้วนะจะเดินทางตลอดเวลาดาวศุกร์โคจรเล็งดาวอังคารแสดงว่ามันเป็นคู่มิตรแสดงว่ากำลังจะมีคนช่วยเหลือมีความเดือดร้อนสิ่งใดกำลังจะมีคนช่วยเหลือนะ
ดาวพุธเล็งดาวศุกร์เป็นดาวคู่เจรจานะฮะแปลว่ามีดาวคู่มิตร2ดวงกำลังช่วยเหลือกันแสดงว่าสิ่งที่คิดที่คาดหวังกำลังจะประสบความสำเร็จนะครับการเจรจาติดต่อต่อรองใดๆโอกาสประสบความสำเร็จสูงถึงสูงมากนะแล้วก็มาดูอีกดวงหนึ่งดาวพระเกตนะครับเป็นอลิกับดวงชะตานะแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องทำอะไรด้วยเหนื่อยด้วยตัวเองนะครับต้องสู้แล้วก็เหนื่อยด้วยตัวเองนะดาวศุกร์โคจรเล็งดาวราหูนะดาวคู่นี้เรียกเป็นดาวที่เกี่ยวข้องนะครับถ้ารักหรือชอบสิ่งใดก็จะรักแล้วก็หลงแล้วก็ชอบสิ่งนั้นนะครับดาวศุกร์ดาวเกี่ยวเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองพวกนี้นะครับเล็งดาวราหูมันเพิ่ม power ให้เกิดอารมณ์ของการอยากได้เงินทองอยากได้โชคลาภอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดที่เราหวังที่เราตั้งใจนะครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงเดือนนี้สูงถึงสูงมากนะต่อมาทรายนะครับทรายทรายเกิดวันที่27เดือน9ปี2533นะดูจากเว็บไซต์นะครับอย่าลืมนะใครที่ติดตามชมรายการถ้าจะส่งข้อความข้อมูลมานะครับให้พิมพ์ชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องและส่งมาสักหน่อยว่าดูจากทางช่องทางไหนนะครับดูจาก YouTube ดูจากเว็บไซต์ดูจากแอปพลิเคชันเนี่ยนะก็วงเล็บเล็กๆก็ได้นะแอปนะ YouTube หรือว่าเว็บก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าออดผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องทางนี้พวกนี้นะครับทรายทรายอยากดูเรื่องงานเป็นยังไงบ้างทรายนี่ดูจากเว็บนะฮะพื้นดวงชะตาของทรายนะครับพื้นดวงเป็นคนที่ลัคนาอยู่ในราศีกันนะครับคนราศีกันตอนนี้นะเป็นคนที่จริงใจนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะดาวพฤหัสโคจรเล็งดาวราหูในพื้นดวงชะตาเป็นคนที่หัวมีหัวคิดในการค้าขายนะทรายนี่ไปค้าขายหรือว่าทำธุรกิจธุรกรรมส่วนตัวนะครับเริ่มต้นจากเล็กๆไปก่อนก็จะดีนะทรายนะเป็นคนที่หัวครีเอทมากเจอธุรกิจนู่นหรือว่าอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากหารายได้พิเศษอารมณ์มันไม่ค่อยอยากจะเป็นพวกทำงานประจำนะครับอยากจะหางานส่วนตัวทำนะครับเพราะฉะนั้นด้วยอายุอนามตอนนี้ทรายอายุกำลังจะเข้าเบญจเพสพอดีนะครับก็อย่าเพิ่งรีบหาตอนนี้ให้หาประสบการณ์ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบทำธุรกิจอะไรนั้นมากมายเลยให้หาประสบการณ์นะครับไปก่อนนะอย่าเพิ่งรีบหาเงินโดยการทำธุรกิจนะครับแล้วก็ดวงชะตาประการต่อมานะครับในพื้นดวงของทรายเนี่ยนะมันมีมุมดาวนะครับที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของงานในช่วงนี้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จดีถึงดีมากดาวพุธโคจรทับดาวอาทิตย์พุธคือข่าวดีอาทิตย์คือการที่กำลังจะได้ในสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าทรายนะครับทรายถ้าจะทำสิ่งใดให้รีบทำในช่วงเดือนนี้นะมีคนช่วยเหลือดีมีความสำเร็จดีดาวอังคารโคจรทับดาวพฤหัสเป็นดาวคู่สมพลมันหมายถึงมีอิทธิพลต่อในเรื่องงานในเรื่องการทำงานนะครับผลงานก็ได้นะครับแสดงว่างานที่ทำกำลังจะประสบความสำเร็จสิ่งที่คิดกำลังจะประสบความสำเร็จและสิ่งที่รอคอยกำลังจะได้ข่าวดีนะนี่คือเรื่องของทรายนะครับต่อมาน้องหวานน้องหวานเรื่องเรียนนะแล้วก็มิตรก็คือเพื่อนนะหวานเกิดที่4เดือน9ปี2540นะเรื่องเรียนและมิตรนะยากนะยุคปัจจุบันหาเด็กรุ่นนี้อายุของหวานอายุ18นะครับอายุ18เพื่อนกับเพื่อนนะเรียกมิตรเรื่องเรียนพื้นดวงชะตาดาวการเรียนหวานเป็นคนที่เรียนตามอารมณ์เรานะครับดาวอังคารไม่ได้ความขยันดาวแห่งความขยันในพื้นดวงชะตาถ้าปกติมันมีพลังงานเต็มร้อยถ้าดวงดีๆพลังงานเต็มร้อยคือพวกที่ขยันมากแต่ของหวานมันหายไปครึ่งนึงนะครับแสดงว่าดาวแห่งความขยันมันหายไปครึ่งนึงมันคือขยันในเรื่องที่ตัวเองรักและชอบเท่านั้นนะครับจะไม่ค่อยอยากจะทำในสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบนี่ไม่เอาเลยนะหวานนะ
พราะฉะนั้นพื้นดวงชะตาในช่วงปีนี้ดาวพฤหัสโคจรทับดาวอาทิตย์มันเป็นดาวแห่งสติปัญญาแห่งสมองเลยนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าผลการเรียนนะครับในช่วงปีนี้เบื่อเซ็งขี้เกียจนะแต่ก็เอาตัวรอดได้นะครับเนี่ยจะว่าเกรดดีเลยชอบโอเคเลยก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าหวังมาวิชาอะไรนะครับวิชาต่างๆที่เราหวังวิชาต่างๆที่เรารักและชอบวิชานั้นทำได้ดีดีมากนะครับไม่ใช่ดีคือ F พวกนี้นะแต่ว่าสามารถทำได้ A หรือ B เลยนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังให้มากๆเลยของหวานนะคือเรื่องของความขี้เกียจเบื่อหวานอ่านหนังสือจะเป็นโรคประเภทจับหนังสืออ่านไม่ได้3แผ่นนะ3หน้าก็ได้นะมันง่วงนะครับทั้งๆที่ฟิตมาเต็มที่แล้วสมองปลอดโปร่งตื่นเช้ามาโอ้โหได้ยินเสียงนกจิ๊บจิ๊บร้องหรือว่ากินข้าวมาอร่อยทุกอย่างเพอร์เฟกต์สมองปลอดโปร่งอ่านหนังสืออ่านไม่ได้สองหน้าง่วงหลับเนี่ยนะเพราะนั้นหวานต้องหาวิธีการอ่านหนังสือของหวานจะมาอ่านประเภทอ่านคนเดียวนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยหลับตาเลยนะหาหมอนข้างๆได้เลยจบแน่พยายามพื้นดวงชะตาดาวคู่มิตรเยอะมิตรแปลว่าเพื่อนแปลว่าเพื่อนดีไงได้เพื่อนดีเวลาอ่านหนังสือให้อ่านร่วมกับเพื่อนหรือไปติวนะครับแต่ก็เลือกเพื่อนติวหน่อยนะมันก็มีหลายกลุ่มนะประเภทแบบจับกลุ่มอ้อพรุ่งนี้สอบวันนี้มาติวพวกนี้นะครับมันก็จะบางกลุ่มที่อ่านกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ช่วยกันติวกับอีกบางกลุ่มก็มานั่งเล่นเกมก่อนดีกว่านะเมื่อเมาส์กันก่อนนะสักครึ่งวันอีกครึ่งวันก็ไปช้อปปิ้งแป๊บนึงดีกว่าหัวค่ำค่อยมาอ่านหนังสือพอใกล้หัวค่ำมีรายการทีวีหรือว่าดูอะไรชนิดหนึ่งนะเอาไว้สี่ห้าทุ่มอ่านกันแน่นอนชัวร์พอสี่ห้าทุ่มก็อาจจะมีกิจกรรมทำอะไรกินอะไรเล่นสนุกสนุกเฮฮากันก่อนนะครับเที่ยงคืนค่อยอ่านอะไรเงี้ยนะสุดท้ายก็อ่านจริงนะอ่านประมาณสักตีหนึ่งนะครับจนถึงสักตีห้าอย่างเงี้ยนะโอ้อ่านเยอะเลยนะพอหกโมงเช้าก็ตื่นนะครับนอนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเจ็ดโมงก็ไปสอบแปดโมงก็เริ่มสอบเข้าห้องสอบไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันเบลอมันง่วงอยากจะหลับอยากจะรีบเขียนกากาไปจะไปนอนละ หวานนะอารมณ์นี่คุ้นๆนะอ่ะเนี่ยหวานเพราะนั้นหวานเทอมนี้ดีนะโอเคเลยแล้วก็เพื่อนดีนะครับเพื่อนดีเลือกเพื่อนดีๆนะหวานเป็นคนที่เพื่อนคนไหนดีก็ดี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 มากเลยคนไหนที่แย่ก็แย่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 มากเลยมันไม่ค่อยมีตรงกลางเพื่อนกลางเพื่อนที่แบบพอจะพึ่งพาได้พึ่งพาก็พึ่งพาเลยเพื่อนที่มันไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะอยู่ใกล้ชิดหรือพยายามดีกับเขาเผื่อเขาจะกลับมาดีมันก็ไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวเผลอหน่อยมันก็หักหลังเราเผลอหน่อยมันก็นินทาเรามันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นหวานเวลาคบเพื่อนเนี่ยหวานก็คนไหนดีหวานคบไปเลยนะคนไหนไม่ดีก็ไม่ต้องคบเลยไม่จำเป็นนะชีวิตมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องไปง้อไปแคร์กับชีวิตหรือว่าคนรอบข้างทุกๆคนนะครับเรารู้จัก20คนเราต้องแคร์กับ20คนคนนี้อยากให้เราเป็นอย่างนั้นคนนี้อยากให้เราพูดแบบนี้คนนี้อยากให้เราทำตัวแบบนั้นไม่ต้องไปบ้าตายนะครับเราอยากเป็นอะไรก็เป็นไปใครรับเราได้ก็รับใครรับไม่ได้ก็เรื่องของมันแบบนี้ดีสุดเชื่อผมดิต่อมานะน้องนัชชานะครับน้องนัชชาเกิดวันที่24นะครับ24เดือน10นะปี2535นะ24เดือน10ปี35ถามเรื่องเด่นๆในช่วงนี้น้องนัชชาเป็นอย่างไรบ้างนะมีอะไรเด่นๆบ้างนะครับในพื้นดวงชะตาพื้นดวงลัคนาอยู่ในราศีตุลนะครับคนราศีตุลนะในช่วงนี้นะครับพื้นดวงชะตาสิ่งที่เด่นมากเลยนะคือเรื่องเงินทองเด่นมากเงินหมดเงินช็อตเงินกระเป๋าตังรั่วเงินหายเงินอะไรทุกอย่างมันไม่ดีเลยไม่ดีมากด้วยนะจะเป็นเช่นนี้ไปนะครับทั้งเดือนกันยาเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะนัชชาต้องระมัดระวังเรื่องเงินให้มากๆนะคะเพราะว่าถามว่าเรื่องเด่นๆในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะฉะนั้นน้องรัชชาระวังเรื่องของการเงินมากๆนะคะช็อตเลยนะคะและอีกเรื่องนึงนะครับความรักดาวความรักดาวศุกร์ดาวความรักโคจรนะโคจรไปอยู่ในจุดที่มันอับเรือน
ที่มันมืดมนนะครับเพราะฉะนั้นดาวความรักมันมีโอกาสเห็นอะไรที่มันคลุมเครือแฟนนะครับทะเลาะกับแฟนด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะแต่มันทำให้เกิดเรื่องได้ต้องระมัดระวังเรื่องของความรักให้มากๆนะครับและเรื่องที่ต้องระมัดระวังอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือสุขภาพนะเนี่ยเริ่มหลายเรื่องแล้วนะสุขภาพร่างกายนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับอาการน้ำหนักตัวน้องนัชชาอ้วนขึ้นนะจะอ้วนขึ้นน้ำหนักเริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีจำได้ไหมต้นปีหนักเท่าไหร่มากันยาเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวธันวาจะหนักขึ้นนะเพราะนั้นระวังเรื่องสุขภาพนะครับให้มากๆเลยนะต่อมานะครับคุณธนากรคุณธนากรถามเรื่องของจะซื้อที่ที่ชายทะเลดีไหมนะเกิดวันที่19เดือน9ปี2514นะเรื่องที่ทางยุคนี้เนี่ยที่ราคาถูกลงเยอะเลยนะคุณผู้ชมรู้ไหมใครที่มีเงินนะครับเงินถุงเงินถังตอนนี้ที่ในประเทศไทยนะครับหลายแปลงไม่ใช่ว่าที่คือราคาประเมินมันถูกอะไรไม่ใช่นะแต่ว่าคนร้อนเงินและเอาที่เอาทรัพย์สินนะครับเอาบ้านเอาคอนโดมาขายกันเยอะมากเลยนะเนี่ยผมมีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาซื้อขายที่นะครับหลายคนมาขอคำปรึกษามาขอให้ช่วยนู่นช่วยนี่เยอะไปหมดเลยรู้อย่างหนึ่งเลยว่าตอนนี้เรื่องที่ทางนะครับขายกันนะครับซื้อกันเยอะนะครับซื้อกันเยอะพวกที่มีตังค์ก็ซื้อกันแหลกเลยนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ถามว่าพื้นดวงชะตานะครับของคุณธนากรนะว่าจะซื้อที่ชายทะเลมีปัญหาหรือเปล่านะพื้นดวงชะตาดาวราหูโคจรทับดาวจันทร์ราหูคู่จันทร์นี่มันชัดเจนข้อนึงเลยผมจะบอกให้ฟังบอกตอนจบให้ได้ข้อนึงนะพื้นดวงมีดวงเป็นหนี้พื้นดวงมีดวงที่จะได้ที่พื้นดวงมีดวงที่กำลังจะทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินนะครับจะซื้อไม่ซื้อหรืออะไรก็ตามคำถามเนี่ยดูแล้วถ้าผมไม่จะบอกซื้อดีไม่ดีเนี่ยคุณซื้อแน่นะคุณธนากรชัดเจนมากคุณซื้อแน่นอนนะครับเรื่องที่เนี่ยชัดมากๆถามว่าซื้อแล้วดีหรือเปล่านะครับซื้อแล้วดีไหมนะในพื้นดวงชะตานะครับก็ถือว่าดีนะครับซื้อแล้วดีนะมีนี่เหลือมองไม่เห็นมั้งนี่ไว้ใกล้มาสักครู่นี้มีคนเอาเรือมาฝากผมนะคุณประพจน์นะครับคุณประพจน์แน่คุณประพจน์เจ้าเดิมเจ้าประจำนะครับแทรกนิดนึงนะคุณธนากรมีคนเอาเรือมาให้ผมนะมาให้ทุกปีเลยมีเป็นเรือนะครับวันนี้เป็นเรือประมาณขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณประพจน์บัสนีเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้นะทางรายการก็เลยขนมาให้นะครับมีเรือมาฝากขอบคุณคุณประพจน์มากๆนะเดี๋ยวผมจะเอาลงในเฟซซะหน่อยอ่ะมานะครับเรือเป็นสัญลักษณ์ข้อหนึ่งนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับบอกไว้ก่อนนะแทรกไว้ท่านที่มีนะครับทำธุรกิจธุรกรรมนะพวกค้าขายนะใครที่ขายของนะครับหรือว่าใครที่ต้องทำงานในการเดินทางติดต่อนะครับสมมุติว่าเราทำธุรกิจที่ต้องเดินทางบ่อยๆที่ไม่ใช่แบบนั่งเฝ้าร้านหรือว่าทำออฟฟิศทั่วไปนะครับควรจะหาเรือนะครับมาประดับไว้นะมาประดับไว้นะครับที่บ้านนะพวกเรือนะครับจะดีมากเพราะว่ามันเป็นเครื่องนะครับมันเป็นเครื่องนะพอละเหมือนใยแมงมุมเลยมันเป็นเครื่องที่ เกี่ยวข้องกับเคล็ดนะครับในการทำมาค้าขายเคล็ดมงคลนะครับที่จะเกี่ยวกับการขายหรือออกเดินทางและประสบความสำเร็จนะนี่แหละสิ่งที่ต่อไปนั้นคุณธนากรมาสักครู่นี้กำลังถามว่าซื้อที่ที่ชายทะเลดีหรือเปล่าเรือใบมาเลยเพราะฉะนั้นนะครับซื้อดีไหมผมจะบอกให้ฟังถ้าซื้อมี2กรณีนะซื้อเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้ซื้อแต่ถ้าซื้อเพื่ออยู่พักเฉยๆนะครับยังไม่เหมาะเพราะอะไรเพราะว่าพื้นดวงของคุณธนากรนะครับเป็นดวงที่ถ้าจะทำธุรกิจธุรกรรมในช่วง2ปีจากนี้นะครับ2ปีจากนี้
เหมาะกับการทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้การใช้เงินก้อนนะครับใดๆก็ตามนะในช่วงจากนี้ไปนะครับเหมาะกับการที่สามารถนะจะสามารถนะครับทำธุรกิจแล้วก่อให้เกิดรายได้ก้อนใหญ่ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นผมก็ห่วงว่าถ้าสมมติอยู่ดีคุณเอาเงินนะครับเอาเงินเนี่ยเงินก้อนนะครับนะเอาไปลงแล้วแล้วคุณอยากจะหาธุรกิจนะครับซื้อที่มาขายอีกอยู่ดีมีคนเอาที่ราคาไม่แพงมาขายหรือเงินคุณช็อตแล้วยุ่งเลยนะแทนที่จะเอาเงินไปก่อให้เกิดรายได้นะครับเพราะนั้นฝากไว้ว่าซื้อแล้วถ้าก่อให้เกิดรายได้ให้ซื้อถ้าซื้อแล้วพักผ่อนได้เฉยเดี๋ยวมีที่อื่นๆถูกกว่านี้สวยกว่านี้อีกนะเข้ามานะครับแถมให้ข้อนึงไม่ได้ถามมาแต่เห็นในดวงชะตาช่วงปีหน้าดาวราหูโคจรทับดาวพุธนะครับราหูกับพุธเนี่ยดาวคุณนี่มาทับกันจะเกิดคดีความเกิดการถูกหลอกถูกโกงโดยเฉพาะนะระวังเรื่องการติดต่อการทำธุรกรรมนะครับถ้าเรื่องที่ถ้ากำลังทำเรื่องที่ให้ตรวจสอบเช็คให้ละเอียดมากที่สุดจำไว้เลยนะให้เช็คให้ละเอียดที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโลภแล้วซื้อโดยที่หน้ามืดตามัวไม่เช็คให้ละเอียดนะครับนะยุ่งเลยถูกไหมเดือนปีหน้าจะเกิดนะครับแต่ถ้าเช็คให้ละเอียดแล้วเห็นจุดอ่อนจุดแข็งจุดอะไรก็ตามแล้วแก้นะครับป้องกันเราก็จะได้เงินเป็นก้อนอย่างเดียวเลยนะครับเพราะเราแก้ทุกจุดไว้หมดแล้วนะนะต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับต่อมานะมีไหมเนี่ยป้าชิดป้าชิดนะครับป้าชิดป้าชิดเกิดวันที่2เดือน7ปี2507นะป้าชิดนะป้าชิดค้าขายแล้วก็ครอบครัวนะป้าชิดนี่ชื่อแบบนี้นี่ต้องทำอาหารอร่อยแน่เลยป้าชิดจริงๆนะยุคปัจจุบันคนเราเวลาถ้าทำพวกอาหารเนี่ยนะป้าชิดแนะนำว่าถ้าขายอาหารเนี่ยอาหารรสจัด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 โดยเฉพาะหวานจัดแล้วก็มันจัดเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงแล้วนะใครที่ทำอาหารถึงเป็นขนมหวานหวานจัดมันจัดเนี่ยส่วนใหญ่ขายไม่ดีแล้วก็เจ๊งกันมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องบอกให้ฟังนะป้าชิดแต่ว่าป้าชิดพื้นดวงชะตาค้าขายเป็นยังไงบ้างดาวพฤหัสโคจรเล็งดาวเสาร์นะครับป้าชิดกำลังจะมีธุรกิจใหม่ๆกำลังจะมีโปรดักต์สินค้าใหม่ๆนะป้าชิดกำลังขายอะไรบางอย่างนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะขายดีไหมก็บอกได้ว่าขายนะครับมันจะเหนื่อยประมาณครึ่งปีแล้วปีหน้าจะเริ่มดีนะป้าชิดนะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังติดต่อค้าขายกับป้าชิดอยู่นะครับป้าชิดต้องระมัดระวังนะในการที่ทำธุรกิจต่างๆในการค้าขายนะครับว่าอย่างแรกหาสินค้าใหม่ๆมาอย่างที่2ระวังการถูกหลอกถูกโกงนะครับอย่างที่3อดทนหน่อยปีหน้าจะเริ่มดีกว่าปีนี้อย่างที่4ช่วงเดือนกันยาตุลาการเงินหรือว่าการค้าขายจะเริ่มคล่องตัวและดีขึ้นนะแล้วก็เรื่องครอบครัวพื้นดวงชะตาคนในครอบครัวจะป่วยไม่สบายนะประชิดนะระวังหลานนะครับหรือว่าลูกเรานะจะป่วยไม่สบายระวังเรื่องอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับมีปัญหาต่างๆนานาต้องดูแลแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากๆนะประชิดนะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเข้าช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสวดมนต์ใครที่ติดตามชมรายการจะทราบว่าช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงการสวดมนต์ท่านที่รอคอยนะครับถ้าดูรายการช่วงกลางวันแน่นอนแหละว่าจะสวดมนต์นะ1สัปดาห์สวดครั้งนึงอะไรที่มันติดขัดอึดอัดไม่สบายใจเรามาสวดพร้อมกันนะครับให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคลนะครับส่วนท่านที่ติดตามชมรายการที่อยู่ต่างประเทศนะครับลูกศิษย์ลูกหาผมเยอะมากอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปเยอะนะฮะติดตามชมก็รอสวดมนต์เพราะเป็นช่วงกลางคืนก่อนนอนจะสวดมนต์กับผมในตลอดนะครับทุกๆเนี่ยเวลาเนี่ยเสมอนะครับเพราะนั้นช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาไหว้พระสวดมนต์กันครับคุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศก
เติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับช่วงสุดท้ายกันต่อเป็นช่วงการไหว้พระสวดมนต์นะครับคนเราเวลาที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจนะแล้วก็เวลาไปดูดวงแต่ละที่นะครับสิ่งนึงที่คนมักจะพูดให้ฟังนะครับคือโอเคไปทำบุญบ้างไปไหว้พระซะเถอะอะไรพวกนี้นะครับแน่นอนแล้วว่าบางคนทำงานเวลางานมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเสาร์ที่ก็อยากพักผ่อนนอนหลับถูกไหมเพราะฉะนั้น1สัปดาห์ผมจึงจัด1วันนะครับในการไหว้พระสวดมนต์พร้อมๆกันนะครับยิ่งถ้าได้ไหว้แบบสดๆดูรายการสดๆแล้วก็ติดตามชมรายการที่อยู่หน้าจอแบบนี้นะครับไหว้แบบร่วมกันนะครับแบบสดๆเลยไม่ต้องมาไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับจริงๆแล้วถามว่าอาจารย์ไปไหว้กับที่ยังวัดหรือว่าไหว้อยู่กับหน้าจอทีวีมันก็ต่างกันสิแน่นอนก็ต่างกันนะครับแต่ว่าบางครั้งอย่างที่บอกว่าเราไม่สะดวกในการเดินทางนะครับเราก็มาร่วมกันนะครับสร้างสวดมนต์นะครับตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันอะไรที่มันทำพร้อมๆกันมันมีพลังและจำนวนที่มันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยในการไหว้ในการอธิษฐานสิ่งนั้นมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็สิ่งที่อธิษฐานมีโอกาสที่จะสำเร็จสำลิดผลนะครับได้ง่ายกว่าการที่เราไปไหว้คนเดียวนะครับมาตั้งจิตตั้งใจกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเดี๋ยวผมจะชุมนุมเทพเทวดานะครับบทสวดชุมนุมเทวดาคือการที่เราเชิญเทพเทวดาที่อยู่ณสถานที่ที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี้นะครับมาร่วมอนุโมทนาหรือว่ามาร่วมรับฟังในสิ่งที่เราอธิษฐานนะครับที่เราสวดที่เราขอพรนะครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มนะครับชุมนุมเทวดานะครับสักเกกาเมจรูเปคิริสิคารตเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทจะคาเมตรุวนคาเนเคหวัตุมหิเคเตพุ่มมาจายันตุเทวาชละชละวิสเมยะขะคันธพนาคาติดตันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาทวมีสุชันตุธรรมโสนกาโลอายามพันตาธรรมโสนกาโลอายามพันตาธรรมโสนกาโลอายามพันตาข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ชั้นพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาตัวของตัวลูกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลรักษาตัวของคนที่ลูกรักทุกๆคนอาทิบุพการีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานหรือทุกคนในครอบครัวหรือทุกคนที่อยู่ในที่ทำงานหรือเคยได้พบเจอกันทุกๆท่านเราบรรดาลูกๆณวันนี้มีโอกาสได้มากราบไหว้มีโอกาสได้มาร่วมรวมพลังในการที่จะไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราบรรดาลูกๆขอน้อมจิตน้อมใจถวายบุญกุศลที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแก่เหล่าท่านโดยทั่วกันเทอญสาธุและจากนี้ไปสิ่งต่างๆที่เหล่าบรรดาลูกๆและคนที่ลูกรักทุกๆคนหากมีเหตุเพศภัยสิ่งใดขอเทพเทวดาได้ปกปักรักษาได้ตามมาคุ้มครองอภิบาลดูแลโดยเร็วพลันและหากท่านใด
หรือตัวลูกหรือคนที่ลูกรักทุกคนมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานกำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรืองานกำลังติดขัดเรื่องการเงินกำลังติดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีหนี้สินหรือว่าเรื่องของการทำมาค้าขายก็ขอให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นขอให้การงานราบรื่นขึ้นขอให้การตัดสินใจต่างๆในชีวิตจากนี้ไปจงเป็นการตัดสินใจที่ผ่านการกลั่นกรองจากเทพเทวดาที่จะทำให้ชีวิตลูกดีขึ้นการตัดสินใจเจริญรุ่งเรืองและผลของการตัดสินใจดีต่อชีวิตลูกในอนาคตรวมถึงเรื่องของความรักท่านใดที่มีปัญหาเรื่องความรักติดขัดทะเลาะเบาะแว้งหรือได้คู่เป็นคู่เวรคู่กรรมหรือจะเป็นคนที่ยังไม่มีคู่ครองใดๆก็ตามขอเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลด้วยเหตุด้วยผลแห่งกรรมและบุญที่ลูกได้สร้างขอให้บุญกุศลที่ดีจงทำให้ได้เจอคู่ครองที่เป็นคู่แท้ส่วนคนที่คบหาอยู่หรือคนที่อยู่ร่วมด้วยหากเป็นคู่กรรมกันก็ขอให้บุญทั้งหลายด้วยช่วยไกล่เกลี่ยช่วยบรรเทาให้จากการเป็นคู่กรรมกับกลายเป็นคู่บุญคู่กุศลมีการสร้างบุญกุศลร่วมกันตั้งแต่นี้จนถึงอนาคตและสุดท้ายเรื่องของสุขภาพหากตัวลูกหรือบุพการีของลูกอาทิคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายท่านใดที่กำลังเป็นโรคเวรโรคกรรมป่วยไข้ไม่สบายจะเป็นด้วยโรคด้วยมาจากเชื้อโรคหรือจะเป็นโรคใดๆก็ตามขอให้ได้พบเจอคุณหมอที่เก่งคุณหมอคู่บุญยารักษาโรคที่ถูกกับโรควิธีรักษาที่ถูกกับร่างกายขอให้คนที่ลูกรักหรือบุพการีของลูกได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นอายุยืนยาวนานและอยู่คู่กับตัวลูกไปอีกนานแสนนานด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมการไหว้พระสวดมนต์ขอพรนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ขอเลื่อยเปื่อยนะครับเราก็ทำปฏิบัตินะครับเหตุและผลเป็นไปตามเหตุและผลอยู่แล้วงานการแล้วก็ขยันเต็มที่ถูกไหมหรือว่าเรื่องของครอบครัวนะครับเราก็ดูแลทุกอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็อยากจะให้นะครับผลต่างๆหรือว่าอยากจะมีอะไรที่มันพิเศษพิเศษนะครับมาช่วยเหลือให้เรามีกำลังใจนะครับให้เรามีเรื่องดีๆเข้ามากับชีวิตนะครับเราบ้างนั่นเองนะครับเวลาของวันนี้นะครับจบลงอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคนพยากรณ์นะครับทาง Channel 8และผมณัฐนรรัตน์นะครับจะมาประจำทุกๆวันอังคารนะครับช่วงเวลา 10:00 นถึงเที่ยงวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์